เมื่อผู้ถูกร้องที่1รู้ถึงข้อที่จริงดังกล่าวโดยตลอดแล้วแต่ยังคงเสนอให้ผู้ถูกให้แต่งตั้งผู้ถูกร้องสองเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติองค์การประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีฉบับลงวันที่27 เมษายน 2567ผู้ถูกร้องที่1จึงไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุมาตรา4ข้อที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องที่1มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุ5โดยกล่าวหาว่าผู้ถูกร้องที่1เข้าพบบุคคลซึ่งบุคผู้ถูกร้องที่2เป็นหัวหน้าทนายความประจำตัวจึงเป็นมูลเหตุจูงใจทำให้ผู้ถูกร้องที่1ต้องการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าวและหลังจากผู้ถูกร้องที่1เข้าพบบุคคลดังกล่าวแล้วผู้ถูกร้องที่1นำความกราบบังคมทูลเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้ถูกร้องที่2เป็นรัฐมนตรีทั้งที่เคยถอนชื่อหรือขอให้ผู้ถูกร้องที่2ถอนชื่อจากบัญชีเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีในการเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่1 กันยายน 2566เป็นพฤติการแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องที่1ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงรวมทั้งรู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้ถูกร้องที่2หรือผู้อื่นใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1เพื่อให้ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยมิชอบเป็นการกระทำที่ถือเอาประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าประโยชน์ของประเทศชาติและเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเป็นการก่อให้เกิดความเสียเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการสมคบสมาคมกับผู้มีความประพฤติหรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ. 2561ข้อ7ข้อ8ข้อ11ข้อ17และข้อ19ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา219วรรค2บัญญัติให้ใช้บังคับแก่คณะรัฐมนตรีด้วยผู้ถูกร้องที่1จึงมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160/5เห็นว่าการวินิจฉัยว่ารัฐมนตรีคนใดมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา160/5เป็นหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อการวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีผู้นั้นจะต้องสิ้นสุดลงหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา170/3ประกอบมาตรา82ส่วนหน้าที่และอำนาจของศาลฎีกาตามรัฐธรรมนูญมาตรา234/1 อนุ 1ประกอบมาตรา235/1 อนุ 1กำหนดให้มีอำนาจวิจัยคดีการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหากมีเหตุสงสัยว่ามีพฤติกรรมซึ่งกระทบต่อความเชื่อถือและไว้บังใจจากสาธารณชนเพื่อการฉายว่าผู้นั้นเป็นผู้สมควรที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ไม่ว่าผู้นั้นดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ในขณะนั้นหรือไม่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการที่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งรู้หรือควรรู้ถึงข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับพฤติการต่างๆของผู้ถูกร้องที่สองดังกล่าวโดยตลอดแล้วแต่ยังเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถูกร้องที่2เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงเห็นว่าผู้ถูกร้องที่1ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160/4ย่อมเป็นการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ. 2561หมวด1ข้อ8ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งข้อ27วรรค1กำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด1ให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรงอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160/5ด้วย
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก5-4วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1อนุ4เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุ4และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุ5เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170วรรค1อนุ4แล้วรัฐมนตรีต้องพ้นตำแหน่งทั้งคณะตามรัฐธรรมนูญมาตรา167วรรค1อนุ1โดยให้นำมาตรา168วรรค1อนุ1มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่งต่อไป